สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่มาดามแป้งเคลื่อนไหวพ้นให้คิดหลังทีมชาติไทยเตรียมเอเชียคัพเจอประเด็นดราม่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ในของเรานะครับภายใต้การนำทัพของกุนซือชาวญี่ปุ่นมาซาทาดะอิจิเอะเจอประเด็นดราม่ามากมายก่อนที่จะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เอเชียคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์หลังต้องเผชิญกับแมตช์เกมตกค้างในเทลีการเข้าแคมป์กับตัวที่ช้ากว่าทีมคู่แข่งในเอเชียนคัพ2023รวมถึงประเด็นร้อนล่าสุดเอกนิษฐ์ปัญญาแจ้งขอถอนตัวทีมชาติไทยล่าสุดมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยโพสต์ข้อความในเช้าวันนี้ไว้ว่าไม่ทราบว่าจะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในแคมป์ทีมชาติหรือไม่แต่ในฐานะผู้นำมาดามแป้งคงต้องการอยากให้กำลังใจในทุกๆฝ่ายระบุเนื้อหาไว้ว่าอย่างนี้อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ดังนั้นหากคุณอยากสำเร็จคุณก็ต้องมุ่งมั่นสร้างมันขึ้นมาเองขอเป็นกำลังใจให้กับทุกความฝันนะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคำตอบจากสายข่าววงในเปิดเผยสโมสรเป็นผู้มอบและบอกให้เอกนิษฐ์ถอนตัวจากทีมชาติไทยหรือไม่กลายเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องหลังจากสมาคมประกาศว่าเอกนิษฐ์ปัญญาแนวรุกจากสโมสรอุรวัตเรดเดมอนทีมแข่งแห่งศึกเจลีกญี่ปุ่นแจ้งขอถอนตัวกับทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยเอกนิษฐ์ให้ผลว่าต้องการมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับอุรวัตเรดเดมอนต้นสังกัดในเจลีกญี่ปุ่นที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกุนซือมาเป็นแพร์มาเทียสชาวนอร์เวย์ฉะนั้นทำเอาแฟนบอลหลายคนต่างมุ่งเป้าไปที่สโมสรอุรวัตเรดเดมอนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการบอกให้เอกนิษฐ์นารุกทีมชาติไทยคนสำคัญของทีมถอนตัวจากการแข่งเอเชียนคัพ2023ในครั้งนี้หรือไม่ล่าสุดสายข่าววงในทางด้านลูกหนังของเมืองไทยมีการเปิดเผยว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นไม่ใช่การตัดสินใจของสโมสรอุรวัตเรดเดมอนแต่อย่างใดสโมสรไม่ใช่ผู้ที่บอกให้เอกนิษฐ์ถอนตัวจากทีมชาติไทยในครั้งนี้คนที่แจ้งให้เอกนิษฐ์ปัญญาถอนตัวออกจากทีมชาติไทยในครั้งนี้เขาก็ไม่ใช่คนของสโมสรแต่อย่างใดบทสรุปก็คือสโมสรไม่ได้บอกให้เอกนิษฐ์ถอนตัวจากทีมชาติไทยแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็ขอเป็นกำลังใจกับเอกนิษฐ์ปัญญาถึงประเด็นร้อนในครั้งนี้ด้วยเขาเองก็คงน่าจะมีเหตุผลสำคัญด่วนเดตุกแจ้งเพื่อทราบโพสต์ขอยุติบทบาทในการทำหน้าที่ DPKFCเดตุกแจ้งเพื่อสะเรียนทุกท่านครับเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกันผมขอแจ้งทุกคนและทุกท่านว่าผมได้ยุติการทำหน้าที่เป็นประธานยุทธศาสตร์ของสโมสรรากอนปทุมวันกาญจนบุรี FC ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2567เป็นต้นไปแล้วตามนโยบายของท่านประธานสโมสรที่ต้องการปรับลดบุคลากรทั้งในส่วนผู้บริหารเจ้าหน้าที่และนักฟุตบอลเพื่อลดค่าใช้จ่ายของสโมสรให้มากที่สุดและเพื่อให้สโมสรสามารถเดินต่อไปได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับตลอดระยะเวลาที่เริ่มทำงานกันพวกท่านที่ผ่านมาหลายๆท่านคงได้ประสบการณ์ในเรื่องฟุตบอลไม่มากก็น้อยที่จะสามารถนำไปปรับใช้ได้ต่องานที่รับมอบหมายในอนาคตนะครับและต่อไปถึงแม้ผมไม่ได้อยู่ในสโมสรถ้ามีอะไรผมรับใช้ในเรื่องของฟุตบอลผมยินดีเป็นอย่างยิ่งมิต้องเกรงใจโดยเฉพาะเรื่องวิชาความรู้ที่เกี่ยวกับฟุตบอลผมขอขอบคุณสโมสรดากอนปทุมวันกาญจนบุรี FC รวมทั้งท่านประธานสโมสรและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านอีกครั้งครับที่ได้เชิญผมมามีส่วนร่วมกับพวกเขาในการพัฒนาสโมสรที่ผ่านมารวมทั้งขออวยพรให้สโมสรจงประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายของท่านประธานต่อไปขอขอบคุณครับหมายเหตุผมยังคงเป็นแฟนคลับของสโมสรนะครับรวมถึงถ้ามีเวลาว่างผมจะแวะมาชมเกมการแข่งขันและให้กำลังใจทีมเหมือนเดิมครับปิยพงษ์ผิวอ่อนบุกกระหึ่มเอเชียสื่อนองตีข่าวเอกนิษฐ์ปัญญาเทียบ2สตาร์เอเชียจากประเด็นร้อนที่เอกนิษฐ์ปัญญาแนวรุกทีมชาติญี่ปุ่นอุวะเรดไดมอนด์จู่ๆแจ้งถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ซึ่งเป็นรายการฟุตบอลถ้วยใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียนานๆทีจะมี4ปีครั้งนะฮะล่าสุดสื่อนอกได้ทำเสนอข่าวประเด็นร้อนในแคมป์ทีมชาติไทยในครั้งนี้ในทันทีด้วยการขึ้นภาพเอกนิษฐ์ปัญญาเทียบกับ2สตาร์ดังแห่งเอเชียซอนฮึงมินยอดดาวยิงจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เดินทางมาช่วยทีมชาติเกาหลีใต้
คาโรโอมิโตมะเพื่อมาช่วยทีมชาติญี่ปุ่นส่วนเอกนิษฐ์ปัญญาปฏิเสธทีมชาติไทยเพื่ออยู่ต่อกับสโมสรเรียกได้ว่าตอนนี้ข่าวของเอกนิษฐ์ถอนตัวจากทีมชาติไทยดังไกลสู่ต่างประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทัวลงก็ยอมตำนานทีมชาติไทยนะครับโพสต์สวนแฟนบอลประเด็นร้อนเอกนิษฐ์ปัญญาที่ถอนตัวทับทีมชาติไทยหลายเป็นประเด็นร้อนอย่างต่อเนื่องหลังจากสมาคมประกาศว่าเอกนิษฐ์ปัญญาแนวรุกจากสโมสรอุรุกวัยมอนทิงแกงในศึกเจลีกญี่ปุ่นแจ้งถอนตัวทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยเอกนิษฐ์ให้เหตุผลว่าต้องการมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับอุระเรดเดมอนต้นสกัดในเจลีกญี่ปุ่นทีมที่มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือมาเป็นแพรมาเทียสชาวนอร์เวย์ล่าสุดเจ้าฮาลานะครับสรายุทธ์ชัยคำดียัดตำนานกองหน้าทีมชาติไทยโพสต์สวนกับแฟนบอลถึงประเด็นร้อนเอกนิษฐ์ปัญญาโดยระบุว่าผมทีมบุ๊กเอกนิษฐ์รู้จักวงการฟุตบอลไทยยุคนี้ให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนทักพวกแฟนบอลโลกสวยทำเอาแฟนบอลต่างแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากด่วนสายข่าววงในเปิดเผยวินาทีเอกนิษฐ์ขอถอนตัวทีมชาติไทยไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเองวินาทีถอนตัวไม่ได้แจ้งเองกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีเมื่อสมาคมประกาศว่าเอกนิษฐ์ปัญญาดาวรุกจากสโมสรอุระเรดเดมอนทีมแข่งในศึกเจลีกญี่ปุ่นแจ้งขอถอนตัวทีมชาติไทยชุดสู้ศึกเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์โดยเอกนิษฐ์ให้เหตุผลว่าต้องการมีโอกาสร่วมฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับอุรุกวัยเรดเดมอนต้นสกัดในศึกเจลีกญี่ปุ่นเพื่อเตรียมทีมฤดูกาลใหม่หลังที่มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือมาเป็นแพรมาเทียสชาวนอร์เวย์ล่าสุดมีการเปิดเผยนะครับจากบับบี้ยูไรส์ซึ่งเป็นสายข่าวฟุตบอลรายงานมาว่าเท่าที่ได้บอกมาเบื้องต้นก็คือเอกนิษฐ์ไม่ได้ตัดสินใจด้วยตนเองทั้งหมดตอนถอนตัวก็ไม่ได้เป็นคนแจ้งกับทีมชาติเองด้วยซ้ำแต่ข่าวที่ออกมาขนาดนี้แล้วคนที่ตายก็คือนักบอลทำเอาแฟนฟุตบอลไทยต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากสุดท้ายแล้วเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ดูดีนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราแต่ตอนนี้น่าสงสารก็คือมาซาซาดะอิชิอิที่มีทีมชาติไทยอยู่ในมือตอนนี้ขาดนักเตะเพียบนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่8มกราคม